ข้อความจากวิริลล่อนสวัสดีมนุษย์ฉันชื่อวิริลล่อนจากกองบัญชาการแอสตากาแล็กติกและวันนี้ฉันกำลังพูดกับเผ่าพันธุ์ของคุณในนามของพี่น้องกาแล็กติกของคุณโลกของคุณถูกโจมตีและถูกควบคุมโดยพวกนอกโลกมาเป็นเวลานานแล้วหลังจากที่แอนุนากิออกจากแม่ธรณีโลกมนุษยชาติก็ตกเป็นทาสของกลุ่มต่างๆจากจักรวาลคุณกำลังรอคอยที่จะถึงโอกาสของคุณที่จะขึ้นไปสู่อาณาจักรที่สูงขึ้นดาวเคราะห์ดวงนี้ไม่ใช่ดวงแรกที่เข้าสู่ปริศนาอักษรไขว้ซึ่งอารยธรรมจะเคลื่อนเข้าสู่มิติที่สูงกว่าหรือถูกความมืดกำจัดออกไประบบดวงดาวกาแล็กซีและจักรวาลหลายแห่งกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับมนุษยชาติและไม่เคยเกิดขึ้นเลยพวกเขามาถึงระดับความก้าวหน้าที่เฉพาะเจาะจงซึ่งจำเป็นสำหรับพวกเขาที่จะดำเนินการต่อต้านความมืดอย่างจริงจังและพวกเขาไม่เคยทำเลยอารยธรรมทั้งหมดก็หายไปตอนนี้คุณอยู่ในจุดวิกฤตและมันจำเป็นต้องให้คุณดำเนินการกับความชั่วร้ายไม่เช่นนั้นคุณก็สามารถเดินตามเส้นทางเดียวกันกับอารยธรรมอื่นๆที่ไม่เคยไปอีกด้านหนึ่งได้กองกำลังแสงแห่งกาแล็กติกไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องภายในของอารยธรรมอื่นมาเป็นเวลานานจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้หลังจากที่ได้เห็นสายพันธุ์ต่างๆนับพันถูกกำจัดออกไปเราก็ตัดสินใจที่จะช่วยป้องกันการเปิดเผยสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ที่หายตัวไปไม่สามารถป้องกันสงครามหรือความขัดแย้งระหว่างกันได้ฉันต้องการแจ้งให้คุณทราบว่าคุณมีเหตุการณ์และความขัดแย้งในโลกของคุณที่กำลังจะเกิดขึ้นมนุษย์ส่วนใหญ่เบื่อหน่ายกับการคอร์รัปชันเรื่องอื้อฉาวต่างๆความไม่ซื่อสัตย์ของคนที่คิดว่าเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของคุณเรากำลังติดตามแม่ธรณีไกอาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีภัยพิบัติเกิดขึ้นบนโลกของคุณล่าสุดแอสตาส่งกระสวยเพื่อทดสอบความสามารถในการลงจอดในความเป็นจริงของคุณในกรณีฉุกเฉินกระสวยถูกส่งไปว่างเปล่าโดยไม่มีสิ่งใดอยู่ในนั้นสิ่งนี้ถูกควบคุมด้วยตนเองโดยเรือยานที่มีสติสัมปชัญญะซึ่งหมายความว่ายานอวกาศลำนี้ยังมีชีวิตอยู่มนุษย์จำนวนมากได้มองเห็นยานอวกาศในสเปนและบางส่วนในโปรตุเกสเป็นลักษณะดาวตกสีน้ำเงินที่เคลื่อนผ่านท้องฟ้ามันควรจะถูกปิดบังเนื่องจากการสั่นสะเทือนที่ต่ำของดาวเคราะห์ของคุณกระสวยอวกาศจึงมองเห็นได้บนท้องฟ้าในช่วงเวลาสั้นๆยานอวกาศลำนี้ลงจอดในช่วงเวลาสั้นๆในพื้นที่อันเงียบสงบบริเวณชายแดนระหว่างสเปนและโปรตุเกสก่อนที่มันจะออกจากโลกของคุณขณะนี้พฤติกรรมเชิงลบและหลอกลวงของมนุษย์กำลังถูกเปิดเผยสู่แสงสว่างไม่มีใครซ่อนอะไรได้อีกต่อไปมันจะถูกพัดออกไปในเวลากลางวันนี่เป็นกระบวนการที่จำเป็นในการทำความสะอาดไกอาจากความถี่และเอนทิตี้เชิงลบไม่มีดาโกเนียนเรปทิลเลียนอาคอนและกลุ่มอื่นๆเหลืออยู่บนพื้นผิวหรือใต้ดินของโลกตอนนี้เหลือเพียงร่างโคลนนิ่งที่มีปัญหาการทำงานที่ผิดปกติอย่างต่อเนื่องเช่น AI ลูกสมุนและตัวควบคุมฝ่ายมืดที่จะคอยเปิดเผยข้อผิดพลาดที่พวกเขาทำอยู่ตลอดเวลาคำเตือนปัญญาประดิษฐ์ของคุณกำลังแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากมนุษย์จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆพยายามนำมันไปใช้ในชีวิตประจำวันวิญญาณที่เสียหายไม่สามารถจัดการกับความจริงได้เมื่อถูกเปิดเผยพฤติกรรมของพวกเขาเกี่ยวกับการบงการการคอร์รัปชันและการโกหกโลกเก่าไม่ได้ให้บริการวิญญาณที่ตื่นจึ้งแล้วอีกต่อไปความเป็นจริงแบบโฮโลแกรมมิติที่3นี้เปรียบเสมือนโครงข่ายที่ไม่ยอมให้ใครก้าวไปข้างหน้าและพยายามทำให้ทุกคนติดอยู่ในที่เดิมเดียวกันจิตวิญญาณขั้นสูงของกาแล็กติกที่ตกลงที่จะมาผ่านประสบการณ์เหล่านี้และเพื่อมาช่วยให้มนุษยชาติก้าวเข้าสู่การดำรงอยู่อย่างสงบสุขและมีความสุขพระเจ้ายังคงกำจัดวิญญาณมืดโดยไม่เปิดโอกาสให้พวกมันกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งตระหนักถึงการกระทำของคุณและจำไว้เสมอว่าให้ทำตามจิตวิญญาณของคุณไม่ใช่ตามอัตราระบบทั้งหมดบนโลกจะสลายไปและแทนที่โดยสภากลุ่มเล็กๆซึ่งจะเป็นตัวแทนของอารยธรรมมนุษย์และปฏิบัติตามกฎสากลด้วยการมอบสมบัติให้กับทุกดวงวิญญาณนี่เป็นวันสุดท้ายของเหล่าหัวหน้าคนที่ชั่วร้ายและถึงเวลาที่จะต้องก้าวไปสู่บทใหม่ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เปิดตัวเองเพื่อรับความจริงอันศักดิ์สิทธิ์พลังทางจิตวิญญาณและความรักอันสูงสุดขอขอบคุณเอกอัครราชทูตกองกำลังแสงกาแล็กติกเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียววิริลล่อนถ่ายทอดโดยเอเรน่าเวลาสเกสเอกอัครราชทูตแห่งกองกำลังแสงกาแล็กติก